สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับผมนะครับพี่เสือมาแล้วอีกเช่นเคยนะครับวันนี้อยู่ในช่วงเสือชอบแกล้งบอกเลยพวกเด็กๆหัดแกล้งนะครับวันนี้ผมอยู่กับไอ้ลิ้น2แฉกนะครับเป็นตาก้อยผมอยู่ใครวะไอ้ยกโซเยอร์นะครับมันแกล้งผมหลายคลิปแล้วแต่ผมบังคับมันนะครับบอกว่ายกแกล้งพี่หลายคลิปแล้วยังต้องช่วยพี่คลิปนี้คือไอ้ปาล์มนะครับผมบอกกันเลยว่าห้องน้ำบ้านไอ้ยกเนี่ยมันล็อกไม่ค่อยได้นะครับถ้าคนล็อกไม่เป็นน่ะก็คือล็อกไม่ได้เลยนะครับแล้วทีเนี้ยผมก็ไปอาบน้ำนะครับแล้วก็เลยแบบดูช่องเดอะสแน็คนะครับขออนุญาตเดอะสแน็คด้วยนะครับคือผมชอบคอนเทนต์หนึ่งที่เขาแกล้งนะครับคือสีผสมอาหารเอาใส่ในฝักบัวแล้วแบบว่าอาบน้ำที่เดอะสแน็คแกล้งปอนนะครับแล้วแบบแดงเต็มเลยแล้วตกใจผมชอบมากผมขอนะครับก๊อปปี้ครับผมพูดอย่างไม่อายปากแต่คือเราให้เครดิตไงถูกไหมยกใช่เออคือเราบอกเลยว่าเราก๊อปไอ้ขี้กับไม่เราชื่นชอบไงเราเลยออกมาเล่นดูบ้างนะครับเราก็มาดูบ้างว่าถ้าเรามาแกล้งน้องจะเป็นยังไงนะครับก่อนอื่นนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับผมแล้วก็คอมเมนต์ให้พี่เสือด้วยอยากให้พี่เสือแกล้งอะไรพวกมันอีกนะแล้ววันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปดูเลยนะครับว่าพี่เสือจะแกล้งยังไงไอ้ปั๊มนนทวัฒน์เองที่มันแกล้งไว้2คลิปแล้วไปเดี๋ยวเราขึ้นไปห้องน้ำข้างบนบ้านหยกนะครับว่าเป็นยังไงตามมาครับเดี๋ยวเปิดไฟไงวะโอเคครับน้องตามเข้ามาครับผมนี่ห้องน้ำนะครับเข้าเลยเข้ามานี่นะครับคือห้องน้ำนะครับห้องน้ำมันจะต้องนี่นะมันจะต้องแบบยกขึ้นอย่างนี้นะครับมันจะล็อกได้เนี่ยต้องยกขึ้นครับทีนี้น่ะถ้าเกิดว่าคนไม่เป็นอ่ะมันจะมาแล้วมันจะปิดแค่นี้เดียวเออแค่นี้เปิดดูล็อกก่อนได้ดูเลยนะครับดังนั้นเนี่ยพอมันอาบน้ำปุ๊บแล้วผมจะเอาเนี้ยใส่ในฝักบัวนะแล้วพอแบบน้ำเนี่ยมันเป็นสีแดงไงแล้วพอโดนตัวผมมั่นใจว่ามันจะต้องตะโกนหรือว่าตกใจนะแต่ว่าตอนที่มันขึ้นมาห้องน้ำผมคงถ่ายให้ไม่ได้ไม่งั้นมันจะสงสัยนะครับเพราะว่าเราแกล้งแบบว่าเรียวๆไงเออเรารอแบบพอมันรู้ว่ามันเข้าห้องน้ำเราก็ต้องย่องขึ้นมาไอ้หยกแล้วก็แบบว่ารอก่อนก็วิ่งมาเลยพอไม่เราดักรอเลยถ่ายรอหน้าห้องน้ำเลยเพราะว่าถ้ามันเปิดน้ำปุ๊บมันจะต้องมีเสียงแน่คือเสียงแบบมีเสียงน้ำหรือว่าเสียงมันตกใจเราผลักประตูเข้ามาเลยแล้วผมก็จะเซ็นเซอร์ไว้นะครับไม่ต้องโทรจะเห็นนะครับน้องๆนะเดี๋ยวเรามาดูเลยครับเราจะเอาใส่ยังไงนะวิธีการนะครับแต่เสียดายเราไม่มีกล้องถ่ายในห้องน้ำเนาะเปิดได้ปะได้โอ้ยมือลื่นว่ะเปลี่ยนนะครับมือผมลื่นนะครับเดี๋ยวให้ยกไปลองบิดดูมีไปทางไหนวะใช่ปะยากว่ะนี่ครับเราก็ต้องเปิดฝานี่ออกนะครับผมดูน้ำเยอะหรอน้ำมันอยู่ในสายก็ต้องน้ำในสายให้หมดก่อนนะนี่เป็นยางมันนะครับโอเคมันมาเรื่อยๆอ่ะไม่เดี๋ยวมันหมดให้มันออกก่อนโอเคมาทีนี้เราจะเฮ้ยมาเรื่อยว่ะมาเรื่อยเราก็ต้องติดสายไว้แล้วจะเอาสีผสมอาหารนะครับแกะเลยปามจ๋าปามเด็กหัดแกล้งมึงด้วยไม่เกี่ยวไม่ใช่เดี๋ยวก็โดนหามีดก่อนไม่มีหรอกมีดอยู่ในห้องน้ำเอาที่คมหมดนะที่ตัดหมดอ่ะคิดอยู่เมื่อกี้แต่ว่าเฮ้ยมันไกลอยู่ในห้องต้องตามได้ไหมฮีเวนนี่เปิดประตูได้เลยเปิดไหมมันไม่อยู่หรอกตอนนี้ให้มันไปซื้อของนะครับคือหลอกมันไม่ใช่ซื้อก็คือให้มันแบบไปซื้อกับข้าวมานะครับเพราะวันนี้มีงานนะครับเฮ้ยปิดประตูไอ้เชี่ยต้องรีบแล้ววะเดี๋ยวมันกลับมาก่อนที่หายเลยแต่ว่ามันจะรอนู่นนี่นั่นกูดูดิอุ้ยดูดิเหมือนเลือดเลยเนาะเลือดเลือดเฮ้ยเสียงไงถ้าเกิดว่า
มาเร็วๆยังไม่มาต้องบอกทุกคนก่อนนะครับว่าคือต้องบอกว่าตอนที่แอบถ่ายว่ามันจะขึ้นมาเนี่ยมันถ่ายไม่ได้นะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะรู้นะครับเพราะว่าแกล้งแบบเร็วๆไงก็คือต้องพอมันเข้าห้องน้ำเมื่อไหร่เราจะต้องรีบมาต้องรีบมาเลยว่าสองซองพอไหมอยู่พี่ต้องรีบใส่ให้หมดเลยสองซองพอไหมทุกซองสามซองเอาสามซองพอมันเยอะแล้วเก็บด้วยนะต้องเก็บดิหรอรู้สีไม่เป็นไรแต่ว่าเราไม่สังเกตหรอกติดตาชูเช็คไงโอเคโอ้ยเจ็บเลยขอโทษขอโทษโอ้โหโอ้โหแดงแบบเยี่ยเลยโอ้ยผมว่าไม่ออกโอเคนะครับเดี๋ยวขอทำความสะอาดก่อนนะครับทุกคนก่อนที่บ้านจะมาเอาละโอเคครับตอนนี้เราทำความสะอาดเสร็จแล้วนะครับเราจะเช็ดนิดหน่อยครับขอตาด้วยเรียบร้อยแล้วคือบอกเลยว่ายังไงปาล์มก็ต้องโดนเพราะว่าผมอาบแล้วไอ้ยกอาบแล้วเหลือไอ้ปาล์มยังไม่อาบนะครับสกปรกเพราะว่ามันนั่งตัดคลิปอะไรยังไม่เสร็จนะครับตอนแรกแล้วก็ทีนี้มันก็หิวก็เลยไปซื้อของให้มันเย็นแล้วผมไปซื้อใช่แล้วก็คือคิดว่ามันจะช้าเพราะว่ามันไม่ชำนาญทางนะไปนี่ไปก่อนเลยมาท่านเดี๋ยวเราปิดก่อนเลยปิดก่อนเลยแล้วก็รอตอนในปั๊มอ่ะแล้วเรารีบวิ่งขึ้นมาไม่ต้องรีบวิ่งหรอกต้องรีบเดินเด็กแก่เอาพี่เดี๋ยวเดินมาแล้วนะเออแล้วพี่ไปไหนต่อผมมาน้ำก่อนนะเออออกเสร็จกันหมดแล้วเนี่ยเหลือมึงคนเดียวเนี่ยเออนี่ไอ้สอปกสอปกเอ้เออแข็งเกินรอมันเข้าน้ำเราให้มันเปิดมันต้องเข้าน้ำไปหนึ่งเงียบแล้วให้มันปิดประตูก่อนเงียบแล้วถือแล้วน้องนะครับนี่คือตัวอย่างของคนที่แกล้งพี่เสือนะครับกดไลค์กดแชร์พี่ด้วยนะครับถ้าอยากให้มันโดนอีกโอ้โหเป็นไงโอ้โหน่ากลัวเนาะเหมือนเลยไหมเหมือนเลยเนี่ยดูดิเดี๋ยวดูดิโอ้โห
โอเคครับทุกคนก็ตอนนี้ก็แกล้งพวกเด็กขัดแกล้งเสร็จแล้วนะครับผมก็ไอ้ปาล์มอยู่ข้างหลังนะครับปาล์มรู้สึกไงโอ้โหเละมากเลยครับผมดูดิแดงแจ๋เลยบอกเลยดีว่าบอกเลยดีว่าวิธีการแกล้งผมโหดหรือเปล่าไม่โหดกระจอกกระจอกนะไม่กระจอกน้อยนะไม่อันนี้ไปก๊อปเข้ามานะดูดิครับโอเคนะครับน้องๆก็ตอนนี้ก็ล้างตัวล้างหน้าสากกันแล้วนะครับผมไม่สะอาดครับ ไม่สะอาดครับหลังยังไม่ได้ขัดออกเลยครับเออโอเคนะครับยังไงก็อย่าลืมแย่อยู่เลยนะกดไลค์กดแชร์พี่เสือด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมไปดูพวกช่องน้องๆนะครับอาจจะมีคลิปโดนผมแกล้งในช่องมันเองนะครับโอ้โหไม่มีแบบครับผมอันดับหนึ่งมีแต่จะแกล้งพี่เสือนะสำหรับวันนี้ก็ต้องไปดีไหมหรือไปไหนดีเฮ้ยทำไมแค่นี้ก็โดนผมแกล้งแล้วครับเด็กผู้ใหญ่หัดแกล้งนะครับโดนผมแกล้งนะโอเครับทุกคนไปแล้วนะครับสาวๆใครอยากจีบ2คนนี้ก็จีบได้นะครับจีบครับผมสดครับพี่เราสองไปแล้วทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีคนดูดีเพราะสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับฝากช่องนี่แหละก็ผมช่องยกโซเยอร์นะครับครับผมช่องนนทวัฒน์ NT ครับผมนะครับผมไปแล้วทุกคนบ๊ายบายเฮ้ยอร่อยว่ะ